สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง The Magic Code หมอแมนพลังเลขผมกันเป็นประจำนะครับในรอบนี้เป็นดวงรายเดือนนะครับซึ่งจัดให้ครบทั้ง12ราศีนะครับเป็นดวงรายเดือนพฤศจิกายนก็จัดให้กันแบบเนิ่นๆเลยนะครับเรียกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ราศีต่างๆนะครับจะมีทิศทางดวงชะตาเป็นอย่างไรเราก็มาเช็คกันจะได้เป็นไกด์ไลน์วางแผนชีวิตได้นะครับ ก่อนอื่นหากท่านชื่นชอบเรื่องการตรวจดวงราศีลัคนาราศีแบบนี้นะครับแล้วท่านยังไม่เคยกดติดตามหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้กดติดตามเอาไว้นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ใครชื่นชอบเรื่องของตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขนำโชควันที่1วันที่16นะครับเลขเด่นประจําวันต่างๆหรือแม้กระทั่งเลขเบอร์มงคลเบอร์มือถือ ท่านอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะครับกดไลค์ในแฟนเพจ Facebook ชื่อว่า The Magic Code ชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและพิเศษสุดใครที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขนะครับลุ้นตัวเลขเด่นประจำวันท่านสามารถเข้ากลุ่ม l i น e แอนะครับก็แอดไลน์เข้าไปก่อนนะครับมีแอดด้านหน้าด้วย Man MGC นะครับเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำในการเข้ากลุ่มไลน์เป็นกลุ่มลับนะครับ<อ>ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเลข มาเสิร์ฟให้ทุกๆวันเลยนะครับไปเป็นกาลยานามิตรกันนะครับแล้วใครที่ต้องการที่จะตรวจดวงส่วนตัวนะครับแบบมีค่าโรนะครับท่านสามารถติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook ชื่อ The Magic Code ได้เลยนะครับสำหรับอัตราค่าบริการก็มีบอกไว้หน้าแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หมอแมนจะเปิดรับคิวนะครับวันที่25ตุลาคมนะครับจำวนให้ดีนะครับวันที่25ตุลาคมใครที่ติดต่อเข้ามาก่อนก็จะเป็นการ จองไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็จะรันคิวกันเริ่มตั้งแต่วันที่25จนถึงสิ้นเดือนนะครับก็บอกไว้นิดนึงนะครับว่าจองคิวอาจจะต้องมีรอกันก่อนนะครับอาจจะไม่ได้สามารถที่จะดูได้เลยเอาละครับมาถึงดวงชะตาของชาวราศีตุลนะครับหรือว่าลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิกายน2563นะครับชาวราศีตุลนะครับช่วงเนี้ยนะครับที่หมแมงกำลังอัดคลิปอยู่นะครับดาวประจำตัวของชาวราศีตุลเนี่ยยังเป็นวินาศอยู่ นั่นคือดาวสุกนะครับแล้วก็จะเป็นวินาศอย่างเงี้ยนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงครึ่งเดือนเลยนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับหนึ่งถึงสิบแปดพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือสองสัปดาห์เนี่ยนะครับในเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็ยังต้องเป็นช่วงที่ต้องบอกให้ราศีตุลเนี่ยอยู่แบบถนอมเนือถนอมตัวไว้ก่อนนะครับอยู่เงียบๆนิ่งๆไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องไปออกหน้าหรือออกรับ นะครับหรือว่าทําตัวโดดเด่นมากนักเนื่องจากว่าในพบวินาศนั้นหมายถึงว่าการปกปิดซ่อนเลนนะครับหรือว่าการอยู่แบบถนอมเนื้อถนอมตัวนิดนึงนะครับการทําอะไรที่เป็นเบื้องหลังก็จะทําให้สมรูปดวงนะครับถ้าเกิดคุณมีสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้ต้องออกหน้าหรือเป็นผู้นำนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ผลดีสักเท่าไหร่หรือว่าบางทีเนี่ยตนเองอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็เป็นได้นะครับ ส่วนตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปนะครับ18พฤศจิก,กายน,เ,นยเวลาตีสี่ยี่สินาทีเนี่ยนะครับดาวจำตัวของคุณก็จะโคจรเข้าเป็นเกษตรนั่นหมายถึงว่าคุณก็สามารถที่จะออกมาเฉิิฉายได้นะครับอะไรที่คุณคิดแล้วก็ต้องการที่จะทำเนี่ยสามารถที่จะทำในช่วงวันที่18เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการเดินทางต่างๆ ความคิดความอ่านของคุณก็จะกลับมามีความมั่นอ,อบมั่นใจนะครับมีความมั่นคงเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับถือว่าดีนะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังกันตลอดนะครับไม่จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยยาวไปถึงช่วงเดือนธันวาคมเลยนะครับนั่นคือเรื่องของการเงินนั่นเองรวมไปถึงความรักด้วยเดีย๋ยวเราเอาเรื่องการเงินก่อนนะครับดาวพลังคารเนี่ยได้โคจรเป็นอลินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีตุลจะต้องระมัดระวัง ในเรื่องการใช้ใจ่ายนะฮะโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้นะฮะก็ตั้งแต่พฤศจิกาธันวาเนี่ยสองปีนี้เลยครับน่าจะมีเรื่องใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของรายได้ต่างๆเนี่ยที่เคยได้นะฮะมันอาจจะลดน้อยถอยลงมันอาจจะมีความติดขัดหน่อยมันอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคนะครับสำหรับใครที่ทําธุรกิจหรือการค้าขายเนี่ยช่วงนี้ยอดขายอาจจะไม่ค่อยได้เป็นดังใจสักเท่าไหร่นะครับ ในขณะเดียวกันคนที่ทํางานประจำเนี่ยแล้วคุณก็ไม่ได้มีจ็อบนะหรือว่าไม่ได้มีงานอดิเรกหรืองานเสริมอะไรที่มันจะเอ่อ make m o น e y ให้คุณได้เนี่ยคุณต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายให้มากนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่พอที่จะข้ามข้ามไปได้เนี่ยก็ข้ามข้ามไปก่อนนะครับอ่าถ้าจะซื้อทั้งหมดเลยเนี่ยบางทีเนี่ยคุณจะติดขัดเรื่องการเงินได้นะครับเพราะว่าดาวการเงินคุณจะเป็นอดีตเนี่ยถึงช่วงวันที่27ธันวาคมเลยนะฮะ เรื่องความรักก็เช่นเดียวกันเพราะว่าดาวการเงินดาวความรักเป็นดาวพระอังคารนะครับช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังนะครับการสื่อสารที่ไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันกับแฟนของคุณระมัดระวังในเรื่องของการผิดใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดนะครับการกระทาหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องการใช้อารมณ์เนี่ยนะครับจะมีความติดขัดในเรื่องความสัมพันธ์ใครที่สายป่านไม่ยาวพอนะค,ความสัมพันธ์เนี่ยกระท้องกระแท่นเนี่ย ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะสิ้นสุดความสัมพันธ์ได้นะครับด้วยอิทธิพลของดาวพรหอังคารดาวคู่ครองเนี่ยไปอยู่ในภพอรินะครับแล้วก็ดาวมรตยูเองก็สถิตยอยู่ในภพคู่ครองเช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าสถานภาพของคุณยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ให้มาคับคองความสัมพันธ์ไปก่อนนะครับสําหรับคนโสดนะครับก็ต้องบอกว่าบางทีอาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าคนนั้นก็ยังไม่ใช่ คนสุดท้ายอาจจะมาแบบฉาบช่วยนะครับด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่จะมาทับรักวันที่18นั่นคือความรักความใคร่นะครับเรื่องของเรื่องรักคาใคร่น่าจะมีเข้ามาอยู่แต่ว่าการที่จะลงเอยนะครับดาวเจ้าเรือนปัจตนี้เนี่ยยังอยู่ในภพอดิตแสดงว่ายังไม่ค่อยลงเอยเท่าไหร่ก็ต้องว่ากันใหม่ในช่วงปีหน้าเลยสาหรับเรื่องของความรักราศีตุลน,นะครับการเงินก็เช่นเดียวกันนะการเงินความรักเนี่ยนะครับส่วนเรื่องงานนะครับ ในช่วงครึ่งเดือนหลังรับรองปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วใครที่กําลังเล็งในเรื่องของทรัพย์สินอยู่เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันสําหรับชาวราศีตุล14พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระศุกรีเนี่ยจะยกย้ายนะครับสู่เรือนพันธุเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังเล็งในเรื่องของทรัพย์สินเช่นรถนะครับหรือว่าบ้านนะครับคอนโดที่ดินนะครับกูมีโอกาสที่จะได้นะครับหรือไม่ก็ได้ข่าวที่มันเป็นทิศทางที่ดีนะครับ ถามว่าทําไมถึงว่ามีโอกาสทั้งได้เป็นทรัพย์สินเลยหรือว่ามีโอกาสเพียงแค่ได้ข่าวนะครับเพราะว่าดาวพันธุ์เองเนี่ยจริงเป็นดาวเสา bunker, ซึ่งตอนนี้ก็โคจรเดินหน้านะครับแต่ว่ายังไม่ได้สถิตในตําแหน่งของเขาดาวเสาจะสถิตในตําแหน่งของเขาเนี่ยในวันที่หธัาานวาคมเพราะฉะนั้นในวันที่5ธัาานวาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวเสา bunker, ดาวพันธุจะเป็นเกษตรแสดงว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ในช่วงนี้ทรัพย์สินที่หมอแมนพูดไปนะครับถ้ายังไม่ได้เนี่ยก็จะมีเกณฑ์ได้ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้น ก็อาจจะไม่ต้องรีบนะครับเพราะยังไงมันก็ได้แน่นอนใครที่กําลังมองหาที่ดินสักแปลงหนึ่งบ้านสักหลังหนึ่งนะครับอาจจะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านเก่าที่รีโนเวทก็ได้นะครับหรือจะเป็นรถยนต์นะฮะรถยนต์เองเนี่ยหมแม่ก็ดูแล้วเนี่ยทิศทางหรือแนวโน้มอาจจะไปทางมือสองนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งเลยเนี่ยดาวพันธุเป็นดาวเสาพันธุแปลว่ารถยนต์เสาแปลว่าของเก่านะครับก็มีโอกาสที่ได้รถยนต์รถยนต์เก่าแล้วก็ดาวพระอังคารเนี่ยซึ่งแปลว่ายานพาหนะเนี่ยยังอยู่ในพวกอดีตด้วยนะครับ แสดงว่ายาพหนะของคุณอาจจะต้องเป็นยาพหนะที่มีปัญหาเ,าเช่นเคยใช้มาแล้วเป็นมือ2นะครับเคยสิ้นสภาพเดิมจากเจ้าของเก่ามาแล้วอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือโดยความหมายของของดวงดาวโหราศาสตร์นะครับเพราะนั้นก็จริงๆแล้วก็มันขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋านะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ลองเลือกอย่างที่หมอแมนบอกดูมันจะถูกฉลกกับดวงของคุณมากกว่านะครับในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับก็ ดูแลอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับแต่ใครที่เป็นโรคเก่าๆเช่นการเจ็บป่วยที่เป็นโรคประจําตัวนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องดูแลรักษากันไปต่อเนื่องนะครับยังไม่ได้หายขาดยังไม่ได้หายเป็นปิดทิ้งเพราะว่าดามดวมฤตยูยังเล็งลัคนาอยู่นะครับแต่ถามว่าหนักหน่วงหนักหนาสาหัสไหมก็ดูแล้วไม่เท่าไหร่เพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเดี๋ยว,วันที่18เนี่ยก็จะโครจรเป็นกเกษตรแล้ว วันนั้นถ้าเกิดคุณจะระวังเรื่องสุขภาพให้ระวังในช่วงวันครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองนะครับส่วนครึ่งเดือนหลังแล้วผมมองว่าเรื่องของสุขภาพอาการเจ็บป่วยนั้นดีขึ้นนะครับต่อมาเรื่องโชคลาภของชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลมีดาวโชคลาภเป็นดาวอาทิตย์ซึ่งวันที่1นนะครับดาวอาทิตย์ก็ยังสถิตเป็นวินาศอยู่เพราะฉะนั้นโชคลาภลอยฟุกๆของราศีตุลน,นั้นเรียนกันตามตรงว่าไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่นะครับคราวนี้พอดูไปถึงวันที่16นะครับ ปรากฏว่าดาวอาทิตย์ดาวโชคลาภก็ยังไม่ได้ยกย้ายมาทับลัคนานะครับเพราะดาวที่จะยกย้ายทับลักวันที่17นะครับ16นั้นก็ยังไม่ใช่วันของราศีตุลอีกนะครับแต่หลังจากวันที่17เป็นต้นไปนะครับหากใครลุ้นในเรื่องของสลากต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสลักเพื่อนบ้านนะครับออหรือว่างวดวันที่1ธันวาคมก็ตามนะครับถ้าเป็นสลักไทยเนี่ยก็จะถือว่าได้ลุ้นเลนืยเพราะว่า ดาวาที่ซึ่งเป็นดาวชค่วาภ <c oughs> ของคุณเนี่ยก็จะโครจรมาทับลักนาะแล้วนะครับแถมอยู่คู่กับดาวพุธเป็นคู่จกกักรพรรดิอยู่คู่กับดาวศุ์นะครับเป็นคู่โสโรสมหามงคลมัง่งคั่งสมปรารถนาด้วยเพราะฉะนั้นเกณฑ์ชะตาของราศีตุลเองจะช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับดวงชะตาจะเริ่มเซตตัวเนี่ยแล้วก็เดินไปได้แบบแน่นๆแล้วก็มั่นคงเนี่ยก็จะต้องเป็นช่วง ปลายเดือนนะครับตั้งแต่หลังวันที่1 6อ่า18เป็นต้นไปนะครับหลังวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปรับรองว่าดวงคุณดีขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ในเรื่องโชคลาภในส่วนเลขนำโชคนะครับสามหมายเลขของราศีตุลน,นะครับได้แก่102นะครับ102นนะครับสีนำโชคได้แก่สีแดงนะครับแล้วก็สีขาวนั่นเองนะฮะ เอาละครับครบถ้วนนะครับหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วกลับมาพบกับมาแม่ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ